พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเร่งหงครับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับร้านแรกวันนี้ครับบาเห่าเทียนมี่นะครับตั้งอยู่ที่ติดกับโรงแรมนอนเยาวราชอยู่ในซอยพดุงด้าวร้านเขาเปิดทุกวันครับตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราโดเวอร์ครับเขาจะมอบส่วนลดนะครับพุดดิ้งงาดำนะครับจากราคา128บาทเหลือเพียง118บาทเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2567นี้ครับก่อนจะมาเป็นร้านปลาเห่าเฉียนมี่เดิมทีครับทีมผู้บริหารได้เปิดร้านปลาเห่าบาร์แอนด์โฮสเทลนั่นเองฮะอยู่ตรงซอยนานาย่านเยาวราชครับเป็นร้านบาร์และอาหารจีนครับตัวพุดดิ้งที่เราเสิร์ฟได้รับการตอบรับที่ดีมากครับจนขยายกิจการเปิดมาเป็นร้านขนมหวานปลาเห่าเทียนมี่ขึ้นมาครับและความหมายของชื่อปลาเห่าเทียนมี่เนี่ยก็คือขนมหวานบ้านเลขที่8นั่นเองซึ่ง8เป็นเลขนำโชคของคนจีนนะฮะพุดดิ้งคัสตาร์ดครีมชีสพิสตาชิโอครับคัสตาร์ดที่มีสัมผัสนุ่มนวลละมุนหอมคาราเมลและกลิ่นไข่ตัดกับชีสครับที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยนะฮะพุดดิ้งคัสตาร์ดครีมนุ่มเกาลัดพุดดิ้งที่มีความหอมนุ่มนวลเพิ่มมาด้วยลูกเกาลัดชิ้นโตแปลกใหม่แต่เข้ากันอย่างลงตัวพุดดิ้งงาดำครับตัวเนื้อพุดดิ้งเนี่ยหวานน้อยราดมาด้วยซอสงาดำได้ความหวานเนี่ยจากตัวซอสนี่แหละครับพุดดิ้งสังขยาใบเตยครับตัวพุดดิ้งครับจะหวานน้อยไม่เลี่ยนได้กลิ่นหอมของใบเตยอย่างชัดเจนเพิ่มท็อปปิ้งด้วยคุกกี้กรอบอร่อยจริงๆโอถึงมีเท็กเจอร์หลากหลายให้ได้เคี้ยวนะฮะมีทั้งมุกบาเล่เม็ดแมงลักถั่วแดงไข่มุกดึบและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำตาลโอถึงและที่นี่ก็ยังมีน้ำส้มจี๊ดไข่มุกบุกเยลลี่น้ำผึ้งครับร้านบาร์เห่าเทียนมี่นะครับตั้งอยู่ติดกับโรงแรมนอนเยาวราชอยู่ในซอยพดุงด้าวนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อไปอิ่มอร่อยที่ร้านเขาแจ้งว่ามาจากกินเที่ยวอลาโดเวอร์ครับเขาจะมอบส่วนลดนะครับพุดดิ้งงาดำจาก128บาทเหลือเพียง118บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยปันโปร้านที่2ครับกับร้านนี้ครับฮะเก๋าเยาวราชครับครับตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชครับเลยปากซอยแปลงนามไปแค่20เมตรเท่านั้นเองครับร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงนะครับถึง4ทุ่มโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราโดเวอร์ครับเขาจัดส่วนลดให้ทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567ครับผมฮักเก๋าเยาวราชก่อตั้งขึ้นในปี2021ครับโดยคอนเซปต์ของฮักเก๋าเยาวราชคือการทำอาหารจีนครับที่สามารถเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดให้เข้ากับอาหารต่างชาติต่างๆครับเพื่อความทันสมัยและดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นนั่นเองรวมถึงใช้วัตถุดิบระดับเดียวกับภัตตาคารเลยนะฮะและสร้างสรรค์สูตรโดยเชฟโรงแรม5ดาวในราคาที่เข้าถึงง่ายนั่นเองเมนูแรกฮะฮักเก๋า4สีซิกเนเจอร์ของเขานะฮะมีทั้งฮักเก๋ารสดั้งเดิมสีขาวชีสครับสีเหลืองนะฮะซอส XO สีดำครับ3ตัวนี้เนี่ยเป็นเบสกุ้งนะฮะและอีกตัวหนึ่งก็คือฮักเก๋าผักหวานครับเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ทานมังสวิรัตินั่นเองนะฮะหมูตุ๋นเยาวราชครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมูข้าวหยกและข้าวขาหมูนั่นเองครับทางร้านเนี่ยทำหมู3ชั้นมาตุ๋นจนเปื่อยนุ่มครับทานคู่กับพริกน้ำส้มเพื่อตัดเลี่ยนแล้วก็ทำให้รสชาติเนี่ยออกมาลงตัวยิ่งขึ้นนั่นเองเต้าหู้พริกเกลือครับลูกค้าคนไหนได้ลองทานก็ต้องติดใจทุกคนครับเนื้อสัมผัสที่กรอบนอกด้านในยังมีความเป็นคัสตาร์ดนุ่มละมุนลิ้นสุดๆเพิ่มรสชาติและรสสัมผัสครับด้วยพริกเกลือและกระเทียมกรอบครับที่โรยมาด้านบนเมนูโปรดของลูกค้าหลายๆคนเลยครับข้าวผัดซอส XO ครับเราต้องการยกระดับข้าวผัดธรรมดาขึ้นมาโดยใช้รสชาติเผ็ดร้อนแทรกเป็นทางเลือกสำหรับคนชอบทานเผ็ดครับซึ่งซอส XO ที่เราใช้เนี่ยเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยนะครับและปิดท้ายด้วยจีบกุ้งทอดน้ำจิ้มบุรีรัมย์ครับขนมจีบกุ้งที่ทอดมาแบบกรอบนอกนุ่มในที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มบุรีรัมย์ครับเข้ากันแบบสุดๆทางร้านเนี่ยเขามีน้ำจิ้มหวานเสิร์ฟมาให้อีกด้วยนะครับฮะเก๋าเยาวราชครับตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชเลยปากซอยแปลงนามไปเพียง20เมตรเท่านั้นเองครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลาเดเวอร์ครับเขาจะจัดส่วนลดให้ทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยก
พอลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62นะครับและตอนนี้เราจัดเฉลิมฉลอง62ปีกับมหกรรมบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนนะครับนี้ใช่แล้วครับร้านเป็ดปักกิ่งได้2ชั่วโมงจัดเต็มกับเมนูกว่า80เมนูนะครับราคาเพียง899บาทเท่านั้นและถ้าหากว่าใครมีงานอีเวนต์งานสังสรรค์หรืองานขาวดำนะครับอุดหนุนสแน็คบ็อกซ์ของเล่งหงซาลาเปาเราได้นะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดที่ LINE @ครับ @Herbal House ครับ TikTok เซิร์ชว่า Herbal House ครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปันโป้